เวลา 14:10 น.วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จลงแทนพระองค์ณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมโอกาสให้พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นำคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยและเจ้าหน้าที่กองอำนวยการนักกีฬาไทยและนักกีฬาทีมชาติไทยเฝ้าในโอกาสที่จะเดินทางไปร่วมการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่31ซึ่งจะจัดการแข่งขันระหว่างวันที่12ถึง23พฤษภาคม2565ที่สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามโดยประเทศไทยส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันรวม819คนใน40ชนิดกีฬาโอกาสนี้พระราชทานพระโอวาทชื่นชมและพระราชทานกำลังใจแก่นักกีฬาและเจ้าหน้าที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าพเจ้ามาพบกับท่านทั้งหลายแทนพระองค์ก่อนที่ท่านจะเดินทางไปแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่31ที่สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามขอแสดงความชื่นชมด้วยอย่างยิ่งที่ท่านทั้งหลายได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทยไปร่วมเข้าแข่งขันกีฬาซีเกมส์ซึ่งนับเป็นเกียรติสูงสุดตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทั้งหลายคงจะได้อุตสาหะทุ่มเทอย่างเต็มที่เพื่อเตรียมความพร้อมทั้งในด้านร่างกายจิตใจและการวางกลยุทธ์ต่างๆในการแข่งขันเมื่อได้ลงสนามแข่งขันแล้วจึงขอให้ทุกท่านได้แสดงความสามารถความเชี่ยวชาญและไหวพริบสติปัญญาตามที่ได้ฝึกฝนมาพร้อมทั้งแสดงให้เห็นว่าถึงความจริงใจและน้ำใจนักกีฬาซึ่งมีอยู่เต็มเปี่ยมเพราะไม่ว่าจะได้รับชัยชนะในการแข่งขันหรือไม่ก็ตามทุกท่านก็จะได้ภาคภูมิใจว่าได้แสดงฝีมืออย่างเต็มที่และได้ทำหน้าที่ตัวแทนประเทศไทยอย่างสมบูรณ์อีกทั้งจะได้รับการยอมรับยกย่องจากคู่แข่งและผู้ชมทั้งหลายซึ่งนับเป็นชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ไม่น้อยไปกว่ากันในพระบรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขออวยพรให้ทุกท่านมีกำลังกายแข็งแรงมีกำลังใจเข้มแข็งและมีกำลังสติปัญญาเพียบพร้อมสมบูรณ์เพื่อร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานให้เป็นที่ประจักษ์เป็นเกียรติยศแก่ตนแก่ครอบครัวแก่ชาติบ้านเมืองอย่างเต็มภาคภูมิ